สะพานเชื่อมที่ออกไปขัดข้องครับหนูพูดจากใจจริงว่ามันลำบากแล้วหนึ่งมาทำอะไรเนี่ยแย่มากแล้วก็พี่อาร์ตพี่นอตอันยังสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงฮะตอนนี้คือตีสองกว่าเกือบตีสามเนาะทำไมมันถึงดึกขนาดนี้ล่ะฮะเพราะว่าพี่ตั้งใจพาทีมงานดูจะดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยไปถึงคุนหมิงตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่จีนแผ่นดินใหญ่มณฑลที่จะไปมณฑลแรกคือมณฑลยูนนานครับยูนนานครับเมืองคุนหมิงครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการไปจีนครั้งแรกของพวกเราเนี่ยเป็นยังไงไม่นับคนนี้นะฮะเพราะเขาอยู่ที่จีนอยู่แล้วเรามาดูกันว่าพี่เต๋อจะพามิจอยไปกินอะไรบ้างที่จีนนะคะอันนี้คือหิวตอนนี้พร้อมไหมพร้อมเที่ยวตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ม่อนกับมิจอยได้ไปจีนใช่นะฮะครั้งแรกมิจอยเดินทางต่างประเทศนะคะทุกคนแค่เดินเข้าประตูมิจอยก็เดินผิดฝั่งเมื่อกี้นี้พาสปอร์ตคนไทยชิดซ้ายพาสปอร์ตชาวต่างชาติชิดขวามีจอยเลี้ยวขวาเลือดมีจอยเป็นต่างชาตินะคะคิดว่าไปถึงเนี่ยตอนนั้นคงประมาณสัก8โมงเช้าคือที่พี่เต๋าเนี่ยเลือกสายการบินหรือว่าไฟบินตอนเวลาเนี้ยเพื่อให้เราเนี่ยได้ไปทันพระอาทิตย์ขึ้นเป็นวิสัยทัศน์ของพี่เต๋านั่นเองความจริงคืออะไรฮะความจริงคือประหยัดเงินพี่จำได้ว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเคยติดอันดับสนามบินที่สวยที่สุดในโลกด้วยแต่ตอนนี้ชางงีที่สิงคโปร์ได้อันดับอยู่คือเราจะขึ้นเครื่องบินตอนประมาณ 4:45 แต่ตอนนี้มันยังไม่ถึง 3:00 เลยเรานั่งรอนั่งรออีกนั่งอีกเมื่อกี้ก็รอตอนนี้ก็ต้องรอเดี๋ยวไม่แต่รอแล้วก็รอรอก็ดีกว่าเดินฝากถึงพี่อาร์ตแล้วพี่น็อตช่วยทำหน้าหนูให้มันสวยๆแล้วก็ใส่ข้อความเยอะๆจริงๆเยอะๆแล้วนะครับพี่จอยก็เริ่มไปหาขนมกินเสบียงพี่เต๋ามีประโยชน์นะไหนลองกินให้ผมดูได้ไหมมันกินได้จริงไหมคุณรู้วิธีการกินไหมกี่อันดีสักหลายละอันใส่โอเคนี่แหละแล้วก็ม้วนไปทีเดียวม้วนแล้วก็ไปทิ้งเหรอเฮ้ยดูเสียงเลยไม่มีคุณตำรวจครับนี่คือบ้านมีเด็กเล่นขนมค่ะมาหมุนกับแป้งกินทีแม่นมากสุดๆเขาต้องเอาเนื้อสัตว์มาวางแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีมันคือการเอาชีวิตรอดอย่างหนึ่งนะตอนนี้มีประกาศจากทางสนามบินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราทั้งหมดเนี่ยกำลังจะขึ้นเครื่องกันเพื่อมุ่งหน้าไปที่คุนหมิงประเทศจีนนั่นเองเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คุนหมิงนะครับทุกคนบ๊ายบายนี่เราลองแลนด์ดอมอาหารมาครับคือที่แอร์โฮสเตสเขาถามเราเป็นภาษาจีนเราก็เลยบอกว่าอะไรก็ได้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับอุ้ยน่ากินมากเฮ้ยมันร้อนมากถือว่าแลนด์ดอมได้ดีนะฮะถึงคุณหมิงแล้ว
นั่นคือเครื่องบินที่เรามาจริงเราไม่ต้องงอกระเป๋าครับเดี๋ยวกระเป๋าไปเที่ยวต่อไปตอนเย็นเลยตอนนี้เราถึงคุนหมิงแล้วอันนี้เขาให้ลงทะเบียนอะไรไม่รู้นะน่าจะเป็นเกี่ยวกับลงทะเบียนไม่ต้องเอากระเป๋าติดตัวไปใช่ไหมพี่เต๋อบอกก็คือไม่ต้องฮะพี่เต๋อใช้เขาว่าอะไรนะน่าจะใช่น่าจะใช่เฮ้ยกลับบ้านเถอะถ้าไปถึงเจิ้งโจวกระเป๋าไม่ถึงยังไงดีก็ฝากซักเสื้อผ้าให้ด้วยแล้วกันนี่ตอนนี้ผมกำลังเหยียบแผ่นดินจีนอยู่เนี่ยไอ้ยาเมืองที่เมืองคุนหนิงมณฑลยูนนานครับประเทศจีนครับเรากำลังเนี่ยรถไฟใต้ดินคาไปพิกอัพพอยใช่ป่ะก็คือ8ชั่วโมงก็คืออยู่ในเทอร์มินอลอะไรไม่ไปไหนเลยมันเย็นมากเราออกไปเยี่ยมแล้วนะเราไปเยี่ยมแล้วนะรู้สึกมันเย็นมากเลยไม่รู้ว่าเย็นแอร์หรือว่าเย็นอากาศเนี่ยโอ้โหมันจะมีประมาณกี่แสนวิดีโอครับเฮ้ยหลายล้านนะอากาศเย็นจริงคุณเต๋าครับคุณช่วยพาเราไปรถไฟใต้ดินได้ไหมครับโอ้โหเต๋าผมเคยกินไอ้นี่ด้วยนะก๋วยเตี๋ยวฉงชิ่งอ่ะพี่รู้จักปะฉงชิ่งใช่น้ำมันเยิ้มเลยเฮ้ยน้ำเปล่าน่ารักมากเลยน้ำเปล่าเขาเป็นตู้อย่างนี้นี่ฮะนี่คือไอซ์ทีนะครับชามะนาวมันเป็นชามะนาวของยี่ห้ออะไรยี่ห้อไอซ์ทีเนี่ยรสชาติเป็นไงวะอยากลองวะหุ้ยกินแล้วเหรอยังไม่จ่ายเลยอร่อยจริงชุ่มคอเฉยเลยแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่หน้าป้ายของรถไฟฟ้าใต้ดินทำไมแค่คุณหมิงก็สถานีรถไฟฟ้าเยอะขนาดนี้ล่ะคุณหมิงนี่เทียบเท่ากับกี่จังหวัดของไทยได้ไหมพี่เต๋อ 20,000 กว่าแสดงว่าคุณหมิงนี่ครึ่งหนึ่งของประเทศไทยยังอันนี้แค่เมืองหนึ่งเฉยๆอันนี้มันไม่ใช่มณฑลมณฑลยูนนานมณฑลยูนนานมณฑลยูนนานเท่ากับว่าทั้งประเทศไทยเลยหนึ่งมณฑลเท่ากับว่าหนึ่งมณฑลเท่ากับหนึ่งประเทศจริงๆแล้วทีมนี้นะครับเรามาแต่ตัวโทยองแข็งเอากี่ใบสามใบเหรอสวัสดีค่ะเราได้มาแล้วเราได้มาแล้วทุกคนอันนี้เป็นบัตรเอาไปติดๆตรงรถไฟใต้ดินของประเทศจีนไปเราไปกันเถอะเจอผู้สาวฮัลโหลเขาการเซาผู้ใดทักทายห้องกับหูนะคะแต่ห้องกับวอลน้ำเขาไปก็คือยังโกโปรCan speak Oh where are you from Thailand Oh Thailand Welcome to China ตอนนี้เราอีกทีนะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปไหนนะพี่ปายหลงซื่อปายหลงซื่อซึ่งปายหลงซื่อเนี่ยใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมง1ชั่วโมงนั่งรถไฟฟ้า1ชั่วโมงไปเพื่อ
เราต้องเปลี่ยนสถานีที่จือหัวนี่คือลายไปชัดเจนนะใช่อันนี้ไม่งงล่ะถ้ามาเองก็ไม่งงแต่ตอนงงตอนตม.นะถ้าเข้าเมืองแล้วไม่ค่อยงงละนี่เท้ามันจะมีบอกอยู่ก็จะให้ไปที่ไหนทางเดินตามเส้นลูกศรสีเหลืองไปหิวยังพี่จอยหิวแล้วเปลี่ยนสถานีอีกรอบนึงอีก3สถานีก็เปลี่ยนรอบทุกๆ3สถานีเปลี่ยนรอบเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปต่อสถานีที่ไหนนะก็นี่แหละหัวชื่อไปจั่นหัวชื่อไปจั่นหัวชื่อไปจั่นเดี๋ยวเราไปดูนะครับหัวชื่อไปจั่นแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะมาเปลี่ยนอีกหนึ่งสถานีอันนี้เราต้องไปไหนต่อนะขึ้นบนเปลี่ยนสถานี2รอบแล้วอันนี้ต้องเปลี่ยนอีกไหมฮะไม่ต้องละดิ่งตรงถึงปลายหลวงซานเลยถึงปลายหลวงสู่ปลายหลวงสู่แต่เราก็ต้องเตือนไปมาเลยโอ้มันไกลอยู่ใช่มีโฆษณาอัลปาก้าให้เราดูด้วยก็เหมือนซาฟารีวอล์กเหรอคุณหมิงมีซาฟารีเวิร์ดด้วยโอเคตรงมาถึงแล้วครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสถานีกันก็มาถึงสถานีป่ายหลงซื่อครับทุกคนซึ่งสถานีนี้เป็นสถานีที่พี่เต๋าเนี่ยจบมหาลัยที่นี่น่าจะเมืองคุนหมิงเราต้องเดินอีกกี่กิโลนะครับคุณพี่เต๋าไม่ถึง1กิโลเองใช้คำว่าเองหุ้ยนี่แหละสิ่งที่เราตามหาร้านนวดแต่เป็นแบบว่าคนที่ตาบอดเขาไม่หวังป่ายหลงซื่อแล้วมหาวิทยาลัยที่เราจะไปชื่อว่ามหาวิทยาลัยชื่อว่าไงภาษาไทยการป่าไม้แล้วกันมหาวิทยาลัยการป่าไม้ที่พี่เต๋าไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เพชรบุรีใช่ไหมใช่แล้วนี่ครับใส่บัตรลงไปไปผิดฝั่งขึ้นมาจากรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วเรามาเจอรถจักรยานเยอะแยะได้ไหมได้เลยจะมาปั่นพี่ต่อบอกว่าให้เราปั่นจักรยานไปนะคะทุกคนจะเป็นยังไงไปดูไปกับทุกคนเขามีถนนให้จักรยานประเทศเราจักรยานกับรถเมล์วิ่งขนานกันเลย อันนี้เขาแบ่งถนนเลยนะประเทศเรา10ล้อรถเมล์คู่กับจักรยานไปเลยปลอดภัยหายห่วงเลยตอนนี้เราและที่บอกว่าเราจะได้ขี่จักรยานเราก็ไม่ได้ขี่แล้วไม่ได้มีแอปเลยโหหันๆทางนู้นดิหันไปเอ้าแล้วทำไมเราไม่นอนฝั่งต้องทะลุไปทางไหนนึกว่าไปแล้วนะตกใจหมดแต่อากาศเย็นนะเย็นแต่ว่ามีแดดเย็นแต่มีแดดเพราะเราไม่ได้นอนด้วยตาเราไม่สู้แสงกันแล้วกลับสิกลับอยู่แล้วต้องเดินกลับอีกแล้ว700เมตรไกลอยู่นะครับก็คือมาจีนผอมเลยแม้จะกินน้ำมันเข้าไปเยอะแค่ไหนตอนนี้เป็นสิงคโปร์อ่ะไม่มีรถให้ขับให้เช่าอะไรนั่นน่ะเหนื่อยมากถ้าสมมติเขาจอดมาอย่างนี้ป่ะแล้วทีนี้เราไม่ได้สแกนแต่มันยังแบบว่าค้างเงินอยู่แล้วก็ขับไปเลยดิ
ก่งมากถือไว้ลูกพี่จะลองดูพี่ว่ามันได้เนี่ยล้อขับได้ปะเอออ๋อแต่ล้อมันจะฝืดมันต้องใส่เกียร์นั่นไว้อะใช่ล้อฝืดไปกันต่อพี่ต่อน่าจะปั่นถึงที่หมายแล้วแหละอันนี้คือผู้สูงภัยนะคะผู้ประสบภัยอันนี้คือส้ม5หยวนหรออ่านว่าอะไร 5.80 สตรอเบอรี่กี่บาทอ่ะ15หยวนคือกรุงเทพไปใต้15หยวนก็เอา15คูณ5ค่ะทุกคนไปชิมโจนะ15 5เชียงใหม่ไปไม่รู้แล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่มหาลัยธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติใช่ป่ะอะไรนะกำบ่าไหมอ๋อมหาลัยการป่าไม้เล่นพี่เต๋าเล่นที่นี่กี่ปีนะ3ปีโอ้นานนะพี่เต๋าเรียนที่นี่3ปีเพราะมหาลัยมา4ปีเนาะเฮ้ยฟุตบาทไทยฟุตบาทที่ไทยที่นี่เหมือนอินเดียเหมือนกันนะบีบแตรตลอดเลยป่ะเขาชอบบีบแตรบีบแล้วไม่โกรธกันหรอประเทศไทยบีบไม่ได้นะชินแล้วประเทศไทยบีบมันมีเรื่องแน่นอนเปิดเรื่องแบบว่าไอ้เรื่องน่าจะกันอะไรกันแตรหรอตัวแรกผิวไม่ได้ทาวัฒนิกนะนี่มันขึ้นเขาแล้วนี่แล้วขึ้นเขาเนี่ยรู้สึกเหนื่อยสุด3โลก4โลก5โลกเป็นโลกหอมเลยตอนนี้เราเดินขึ้นเขาอ่ะเดินใช่เฮ้ยเป็นทริปที่หมดตลอดทางใกล้ถึงยังพี่เต๋าเออนะเจอมี่สวยอีกแล้วเราจะมากินอาหารพื้นถิ่นที่นี่นะมีเซียนเนาะมีเซียนว้าว Amazing มาเดี๋ยวเราไปกินมีเซียนกันครับเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะโอน้อยออกกันว่าใครจะได้กินอะไรมีอาหารอยู่4อย่างซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยเมนูไม่เหมือนกันเลยใครที่โอน้อยออกแล้วไม่เหมือนคนอื่นได้เลือกชามนั้นก่อนใช่เลี้ยงมันดีๆนะครับโอน้อยออกโอน้อยออกโอน้อยออกออกยากเปล่าวะเฮ้ยพี่ต๋าเลือกก่อนเลือกก่อนนะเลือกมีเซียนแล้วกันมีเซียนแล้วมาลองเอาหน่อยอ๋อเฮ้ยเกิดเมื่อกันโอเคของที่เราอยากกินเส้นเลยอยากยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบชุบพี่ชอบอะไรที่มันเผ็ดๆมากตัดก็แบบว่าเราก็ไม่ได้ตัดแต่ละคนก็ได้ของตัวเองแหละโอ้โหมันเยอะมากเลยทุกคน50บาทเนี่ยมันบ้าไปแล้วราคาเลยใช่ไหมราคา10หยวน50บาทไปใส่กล้องหน่อยดีกว่าเขาต้องบอกนิดนึงก๋วยเตี๋ยวเราเลยใช่ไหมมันจะมีพวก
ผักเนี่ยเหมือนกันเนาะที่ไทยก็มีนี่ก็เป็นกระเทียมเนาะกระเทียมกระเทียมเอาอันนี้ก็พริกตรงนั้นพริกต้มพริกอันนี้ก็พริกเนาะน่าจะไม่เผ็ดเท่าไหร่นิดหน่อยดีกว่าหลอกสีมันดูเผ็ดมากเลยนะอันนี้คืออะไรอ่ะพริกที่แต่มันก็เริ่มมันแล้วหมายถึงพริกพี่อะไรละมันละมันละมึงร้องเพลงต้องมันเชียวพี่สาวตอนนี้เรามาสั่งน้ำกันปิ้งจ๊อกสแกนเหรอสแกนให้ด้วยดิชูมันนี่บอลเลตหรือไม่มีทูมันนี่เหรอไม่ได้เติมใส่อ๋อโอเคยอดเจ๊กอ่ะใช่เจ๊กอ่ะบับเบิ้ลเอาบับเบิ้ลไหมเอาบับเบิ้ลก็ต้องแปะนี่เหรอปิ้งจ๊อกจบแล้วเมื่อกี้เราสั่งชานมไข่มุกแต่ว่าเราบอกผิดไปเราก็ไม่ได้ทำได้มาแล้วนะคะทุกคนก็คือมีไข่มุกนะคะมีไข่มุกข้างล่างแต่ไม่มีข้างบนเฉยๆสังเกตว่าที่นี่เมนูจะเยอะกว่าที่ไทยใช่ไหมเมนูก็เยอะมากสดได้เลยเหรอใช่เพื่อนสดเลยมาขนาดนี้แล้วพูดถูกกันเป็นไงได้แล้วราคาเท่าไหร่นะอร่อยจังไม่ใช่ตังเราตอนนี้เดินอีกแล้วเดินมันทั้งวันนั่นแหละคนที่นี่คือเขาเดินกันแบบชิลมากแต่มีจอยคือแบบว่าเหมือนขึ้นหุบเขาหิมาลัยขอรูปหุบเขาหิมาลัยด้วยค่ะนั่นแหละดูพี่ม่อนก็คือขาลากไปละไม่รู้โอ้ยคนที่นี่เขาต้องขึ้นแบบว่าต้องเดินขึ้นไปเรียนดูมันเป็นทางชันขึ้นไปบนภูเขาอ่ะใช่มันคือภูเขาไปเรียนทุกวันโอ้ยใครไหวไปก่อนเลยนู่นแหละคนนั้นน่ะไหวอยู่คนเดียวร้านนวดอยู่ไหนทริปนี้คือมาบ่นนะคะมิจฉามาบ่นโอ้โหที่นี่คือแบบโอ้โหเป็นธงประเทศจีนอุ้ยทำใหม่ไหมเนี่ยว่าขายได้ดีเลยเด็ดข้างถนนแล้วหนึ่งผมมาทำอะไรเนี่ย โอ้ยลากไปเขาเดินกันไม่เมื่อยเดี๋ยววะดูเดินกันจับ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 เราแบกของแหละแล้วพี่เดินขึ้นเดินลงอย่างนี้ทุกวันทุกปีเลย3ปีที่อยู่เนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแข็งแรงวะตอนนี้ประมาณ22องศาคนที่จีนคือกลางลมเต่ามหาลัยเนี่ยชื่อจีนเขาชื่อว่าอะไรพี่ซีนันลินเย่大学ช่างเถอะคือผมอยากรู้ว่าพี่ตอนที่พี่เรียนเนี่ยพี่เรียนตึกไหนโอ้ยมันหลายวิชาเนี่ยวิชานี้เรียนที่อาคารนี้วิชานั้นเรียนที่อาคารนึงคือเดินเรียนทั้งมหาลัยเนี่ยนะใช่มันอยู่ที่อาจารย์เขาสอนที่อาคารไหนพี่ไม่พี่มีชีวิตรอดมาถึงทุกวันนี้ได้ไงวะเนี่ยมันไกลมากเลยนะพี่ไกลใช่ไหมจังหวะที่ขึ้นทุกวันมันก็สุขภาพดีไงแค่เดินขึ้นเขาก็เหนื่อยแล้วพี่เต๋าอยู่ที่นี่กี่ปีนะก็3ปีฮะแล้วก็ไปอยู่ที่ไทยเนาะพี่บอกว่าเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เพชรบุรีใช่ไหมถูกต้องฮะ3ปีแล้วก็บวก1ที่ไทย4ปีแล้วจบพอดีวันนี้เราก็ได้มาดูมหาวิทยาลัยของพี่เต๋านะครับแค่นี้เลยคือให้ผมมาเพื่อมาดูมหาลัยของพี่พี่เรียนจริงๆแล้วโอ้จริงๆมาออกกำลังกาย yes แต่ในขณะที่ออกกำลังกายไปถังนั่งก็แดกนี่มันจะได้เท่าเทียมกันไงอร่อยไหมออกครับอร่อยอร่อยมึงรู้สึกผิดมากไหมเวลาเขาถามว่าออกกำลังกายเขามองเราแปลกที่มันขึ้นมาถึงแล้วก็มานั่งหอบเขามองเราแปลกเหมือนเมื่อกี้ก็นอนลงไปตรงนี้แล้วเดินลงละ
เอาอีกทางนึงลงดีกว่าจะได้ลงนะพี่ไม่ใช่ขึ้นอีกนะยังไม่ได้เตือนเข้าไปทางไหนเลยเอาไหมล่ะเราจะสุดเราต้องสุดทุกทางเดินทางไหนดีที่ไม่เหนื่อยดูธรรมชาตินะทุกคนเขาเรียนกันอย่างนี้จริงๆนะชื่อเมื่อกี้ที่พี่เต๋าพูดอ่ะชื่อจีนอ่ะแปลเป็นไทยว่ามหาวิทยาลัยกรมป่าไม้เนาะเพราะว่าเขาป่าไม้เยอะจริงแสดงว่าที่นี่คนเรียนเยอะแน่เลยอาคารเรียนเขาเยอะมากเลยอ่ะอันนี้เขายังเรียนมาเรียนอยู่ไหมเนี่ยเรียนอยู่อุ้ยมีนักศึกษาสาวด้วยเราจะไปถามเขาหน่อยว่ามีแฟนหรือยังสมมติเราเข้าไปถามว่าโทษนะครับไม่ทราบว่ามีแฟนยังครับยังไม่มีค่ะแต่พี่มีแล้วแล้วก็เดินหนีออกเออพอใกล้ๆเที่ยงปุ๊บเริ่มร้อนแต่ก็ยังถือว่าเย็นกว่าไทยโอ้โหไทยไม่ไหวจริงอะไทยนี่ถ้าใครนึกภาพตอนแบบว่าตอนพักกลางวันนะแล้วออกมากินข้าวจำได้ไหมแทบละลายอะรู้สึกของปิ้งตอนอยู่ในเตาเออไทยนี่มันสุดๆเลยความร้อนอะจะไปไหนไม่รู้ไม่รู้พี่เลยพี่ช่วยผมด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปที่พี่เต๋าจะพาพวกเราไปดูกันดีกว่าครับและที่ต่อไปคือที่ไหนพี่ยังไม่ได้วางแผนเลยเรียบร้อยเลยคัดเอาล่ะครับทุกคนถ้าขนาดนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นอินฟูพามาทำอะไรตอนนี้เรามาดูกล้ามขามีจอยกันดีกว่าค่ะมันตรึงมันตรึงตรึงตรึงก็คือพี่เต๋าพาเดินทัวร์มหาลัยซึ่งเป็นทัวร์ที่มันนรกทัวร์อะไรนะพี่วันมันนรกครับคือกลับไปน้ำหนักลดกลับไปน้ำหนักลดจริงแล้วพี่เต๋าห่วงสุขภาพพวกเราทุกคนอาจจะคิดว่าผมไม่เหนื่อยใช่ครับโคตรเหนื่อยครับจริงๆแล้วตอนนี้ในระหว่างที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยคุณหมิงเนี่ยเขาเดินผ่านไปผ่านมาพวกเราก็นั่งกันอยู่เนี่ยเขารู้ไหมว่ากูไม่ได้นอนเนี่ยจริงพี่นอนก็พี่นอนตรงนี้เลยเออดูน่าเกลียดจนตายอุ้ยอุ้ยแต่ว่าล้มเหมือนจะเฮ้ยไปไปเร็วโอ้โหกว่าจะลุกได้ขามันแข็งอุ้ย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 อ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันอีกสถานที่หนึ่งซึ่งสถานที่หนึ่งก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันแต่ไม่ได้อยู่ในมหาลัยละเป็นบ่อน้ำเรียกว่าบึงแล้วกันอยู่ข้างนอกซึ่งไม่รู้ทำไมไปมาเหมือนกันแต่เดินลงไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เอ้ยโหตึกเรียนสวยมากเลยดูแบบดูเลยยิ่งใหญ่อลังการด้วยการที่มหาลัยไม่ให้นำของเข้ามาใช่ไหมแบบเวลาคนส่ง delivery เนอะไม่ให้เข้ามาเขาก็เลยวางไว้ที่หน้ามอซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะว่าเวลา delivery มาส่งของให้นักศึกษาที่มหาลัยเนี่ยเขาจะวางของไว้ตรงไหนกันเพราะว่าเขาไม่ให้พวก delivery เนี่ยเอาอาหารเข้าไปข้างในมหาลัยเนาะนี่ฮะทุกคนพามนี่คือการส่งของแบบเดลิเวอรี่ครับโคตรสุดโคตรสุดแล้วลมแม่งอย่างแรงถ้าแม่งปิวตกไปก็ไม่ได้แดกอะไรทีนี้คือถ้าบางคนมาหาไม่เจอคือแป้งปิวตกน้ำไปแล้วนี่เฮ้ยเต๋าขึ้นไปแล้วเต๋าอย่าทิ้งผมเฮ้ยเราเรียกโซเฟอร์มาแล้วโอเคเข้ามาได้แล้วโอ้โหยอดเลยโอ้ทุกคนนานนิดหน่อยค่ะเราลองมานับดูว่าพี่เขาบีบแตกกี่ครั้งกินนับได้4แล้วที่นี่เขาบีบแต่ไปเรื่องปกตินะประเทศที่ไทยบีบเดียวมีปัญหานะมีเรื่องแล้วครับมาแล้วใช่ไหม
ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่สถานที่ที่หนึ่งนั่นก็คือช่วยด้วยนั่นเองช่วยหูช่วยหูนะครับก็คือคนส่วนใหญ่มาที่นี่คือเขาก็มาเดินเล่นกันใช่ใช่พี่เต๋าก่อนมาเดินเล่นจีบสาวบ่อยไหมเอาความจริงมานะแถวนี้เพศสามารถจะอยู่ที่มหาลัยนะไม่ออกก็คือจีบที่มหาลัยเลยมาก่อนเรียนมหาลัยเนื้อหอมไหมเนื้อหอมคืออะไรเนื้อหอมคือสาวแบบเยอะอ๋อสาวเยอะเท่ากับเนื้อหอมไม่มีเลยจริงเหรอเฮ้ยพี่ออกจะหน้าตาดีมีแบบว่าคุยไหมมีต้องมีมั้งแหละความรักวัยเรียนมีบ้างแต่น้อยเราก็เลยจะมาย้อนรอยสถานที่ที่พี่เต๋าจีบสาวครั้งแรกก็คือช่วยอยู่ดูหน้าไม่ดูหลับไหมลูกเมื่อกี้หลับมีคนกลนะบอกใครบอกยอมรับมาใครกลพี่มั่นเราพอถึงครึ่งคนเดียวคนที่สองที่3ที่4เขาอึ้งเลยพอมีคนขั้นที่3มีเสียงกรีดโอ้โหเขาก็เงียบเลยเขาไม่พูดอะไรเลยปิดแต่อย่างเดียวเลยนี่ครับนี่ก็ยังอยู่ในคุณหมิงนะพี่ต๋าเนาะใช่ใช่แต่ว่าเป็นอีกที่หนึ่งละห่างกันเกือบ10กิโลเนาะเฮ้ยธรรมชาติคุณมีเป็ดด้วยเห็นไหมดูเป็ดดิเป็ดหรือห่านนะเป็ดดูเป็ดว่ายน้ำพี่จอยเห็นหนุ่มหล่อของประเทศจีนยังเห็นยังหล่อเป็นยังไงนี่ไงพี่จอยลองดูดิเฮ้ยอันนี้ผมรู้จักนะเขาเรียกเก่ารัด28เหรอ28หยวนเหรอ28หยวนเป็นเงินเท่าไหร่พี่28หยวนต่อกิโลป่ะอืมก็100ต้นๆตายแล้วกิโลละ100กว่าบาทถ้าประเทศไทยคือเท่าไหร่200ถ้าผมซื้ออ่ะโลนึงอ่ะอันนี้ก็ประมาณ100 15บาทเออซื้อเก่ารัดกินที่นี่ดีกว่าที่นี่มันแหล่งด้วยนะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะที่มาเดินนั้นเขาก็บอกแบบเดินแบบออกกำลังกายอะแต่ต้องยอมรับนะว่าคนจีนเขาเดินเก่งจริงนะเพราะว่าคุณลุงผมเนี่ยอายุ80เนี่ยแกก็เดินทุกวันเลยจะเดินไปซื้อตลาดไปจ่ายตลาดไปซื้อของวันหนึ่งเดินไปกลับ3-4กิโลอายุ80โอ้โหตอนเดินมากไปหน่อยตายแล้ว ยังอยู่เนี่ยเดี๋ยวพาพี่จ่าไปดูห้องน้ำเออตั้งแต่มาก็ยังไม่ได้เจอห้องน้ำเลยตีนเท่าไหร่นะอุ้ยโอเคนะเออที่นี่เขาตกแต่งโอเคนะเป็นควันไหมเปิดเท้ามาเขาร้อนเท้าเนี่ยเขาร้อนจนสั่นเลยไม่ใช่เขาสะบัดน้ำฮัลโหลเฮ้ยเราไปดูห้องน้ำชายกันดีกว่าเออเมนสุขาชายเอ้ยภาษาไทยเอ้ยผมเจอภาษาไทยนี่ยังมีต่อภาษาไทยยอดเลยฟึบเฮ้ยเหลือจะเชื่อนะมันสะอาดนะทุกคนใครบอกมาจีนแล้วสกปรกสะอาดเอ้าตั้งกล้องก่อนนะนะครับขออนุญาตยิงกระต่ายก่อนนะฮะแทงเบียร์มันโทรหาผมผมไม่รับเมื่อกี้อ่ะผมปล่อยให้มันหลงให้มันหลงตากล้องของเรามันหลงมาแล้วนะเขาโทรมาหาผมแล้วผมไม่รับนะนี่เห็นปะทางเบียร์โทรมาผมไม่รับนะดูซิว่าเขาจะหาเราเจอว่ะกูสายไม่รับสายหรือว่าจะปล่อยให้กลับกรุงเทพเองอะเฮ้ยใช้ได้เลยพี่รถขอดไปด้วยเ
เดินอ้อมข้างหลังเลยห้องน้ำสะอาดใช่ใช่อุ้ยข้างบนคืออะไรพี่เต๋าว้าวทำอะไรกันนี่โอ้ได้นะโหผมอ่านไม่ออกนะขายแบบนี้ก็รวยแล้วเนี่ยผมเดาน่าจะเป็นเหมือนแบบขอแล้วดูนะไม่ได้ถูกนะฮะ10หยวนฮะก็คือเขียนความรักเนาะหนังไอ้นั่นรักวุ่นทะลุพี่พบขอให้พี่ม่อนกับพี่เต๋ารักกันตลอดไปก็เป็นความเชื่อนะสารนี่ไอ้ถังก็หาไม่เจออีกก็ลงอีกไปเราไปกันต่อครับชอบลืมชื่อนะช่วยอะไรนะพี่ช่วยหูนี่ความหมายความหมายไหมไม่มีหรอกช่วยหูหูก็เหมือนแบบสาธารณะทะเลสาบที่นี่สาวๆหน้าตาดีเยอะนะเนี่ยใช้ได้เลยเนี่ยสเปคพี่เต๋าต้องไป พี่เต๋าสดได้ไงนะทั้งที่ประเทศจีนประชากรผู้หญิงแม่งโคตรเยอะเลย70แบบเป็นผู้หญิงอีก30เป็นผู้ชายจีนไม่จริงเลยไม่จริงเหรอที่จีนผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายจริงเหรอประเทศจีนผู้ชายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ผู้ชายก็50กว่าเปอร์เซ็นต์ผู้ชายก็เยอะกว่าอยู่ดีเนาะเยอะกว่าอยู่แล้วอ๋อจ้าบอกว่าอะไรลูกชุดสวยชุดสวยมาดูกันอ๋อเขาก็จะเป็นร้านให้เช่าชุดถ่ายรูปฟิลแบบว่าไปวัดใส่ชุดไทยแล้วก็ถ่ายรูปเออไอ้ที่ทำเป็นหนังฟ้านั่นเหมือนวัดไอ้นั่นวัดเศร้าๆอะไรวัดเศร้าจังไม่ใช่วัดเศร้าเลยเนาะอ๋อวัดเศร้าเหรียญหรือว่าเศร้าจังเฮ้ยเขามีเป็นการทำฟันตรงนี้ด้วยเหรอนี่รับบริการถอนฟันครับด้วยหมัดใช่ครับที่พูดก็มีเหตุผลเขาผมดูว่าชีวิตมันดูเนิ่มๆนะมันจะไม่เหมือนปักกิ่งใช่ไหมถ้าปักกิ่งมันจะยังแบบรีบร้อนเร็วๆเคยไปเหรอผมเห็นในคลิปโอเคเขาเข้าใจแบบนั้นนี่จอยพาเที่ยวอยู่กับพี่จอยถ้าเป็นฐานก็จะเป็นฐานพายเที่ยวแทนที่เมื่อกี้เข้าห้องน้ำไปคือแบบมันเป็นห้องน้ำแบบนั่งยองอ่ะแล้วคือเขาไม่เขานั่งยองใช่เขาไม่ล็อกประตูอ่ะเพราะว่าอย่างนี้ครับคนจีนเขามีความเชื่อว่าการล็อกประตูเนี่ยจะเป็นการล็อกเงินล็อกทองดังนั้นแล้วเวลาห้องน้ำเปิดประตูไปเลยครับไม่น่ามีนะไม่น่าจริงน่าจะมั่วพี่มอนจีเกอร์เจ้าเจียนนั่นไม่ต่อช่วยด้วยแค่นี้问你们几个简单的问题吗？采访什么问题可以？今天的话是有三个问题。第一个，好，我们来这边吧。好的，好。然后跟海威怎么样？好的。แล้วจะตอบได้หรอ？ถามใครอ่ะ？ถามใครอ่ะ？ก็แปลให้โอเคครับแทนเสร็จ请问一下2024年你最想要的东西อยากได้สุขภาพที่ดีปีนี้อายุ29ครับเพราะฉะนั้นจุดต่างจะคือไม่รู้ปัจจุบันอยู่กับได้เรื่องอะไรที่เสียใจที่สุดก็คือจะไม่ใช้มือกินข้าว好，你们是第一次来春城昆明吗？对，马克奈马克。ใช่ครับ马克奈马克。要坐龙。买车。我们到春城几岁了？今年19。19岁。你最大的喜欢是什么？到现在为止。ที่แบบแสดงยิ่งสุดนะที่ทำได้มีเวลาอยู่กับพ่อแม่น้อย
跟家人在一起。好，拜拜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 。ดีๆก็กลายเป็นเซเลบเราสัมภาษณ์เขาถามไปทำอะไรนะพี่เต๋อเขาเป็นหน้าสามทำกับบ้านหรือเปล่าอ๋ออาจจะเป็นไปได้พี่สิทธิ์เล็กนี่25บาทครับก็คือมีอาหารให้เรากินด้วยอ๋อให้ปลาเหรอไม่อันนี้ให้คนกินเลยสายไหมเหรอสายไหมสายตลอดเลยพี่ม่อนอ่ะอุ้ยอันนี้ปลาพูดพอนะปลาพูดพอปลาขามาแล้วรอคอยตั้งนานทีละเม็ดไหมทีละเม็ดนะเม็ดเดียวเม็ดเดียวโอเคไอเดียวเอาเฮ้ยเขามองไม่เห็นอาหารเฮ้ยกินไปแล้วทีละเม็ดมันน้อยไปเปล่าเนี่ยลองดูว่าเขาพออยู่นะเขาจะได้ไม่แย่งกันไงและนี่คือทีละเม็ดแต่ไม่ซีรีส์เรื่องหนุ่มน้อยกับอาหารเปล่าของเขาจอยเล่นไหมฝั่งนู้นใช่ไหมโอเคไม่ใช่5บาทหรอ5บาทฝั่งนู้นฝั่งพี่ไม่ได้กินพี่หาวเฉยลูกเราไปดูนะครับว่าสถานที่เราไปพี่ต่อจะพาเราไปที่ไหนไม่มีแล้วจะไปที่สนามบินเพื่อบินต่อไปที่เจิ้งโจ้โอเคครับจีนซีฮ่องเต้สมัยก่อนเดี๋ยวพี่อ่านภาษาจีนให้ฟังพี่เต่าอมยิ้มนะพี่ม่อนมังสีโสชี้เกียร์เหล่ากายลายซีซีลายซีเบียงเองเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมีฮ่องเต้มาที่นี่ถูกต้องไหมครับทำไมยิ้มแห้งไงคนนี้ไม่ใช่ฮ่องเต้นะอ้าวเขาเป็นใครครับเนี่ยราชวงศ์เนี่ยอ๋อนี่แหละเล่าปีดูไงก็เล่าปีรอบปีคือใครรีบเปล่าสามก๊กอ่ะอ๋อก็ไม่ใช่คนสามก๊กนะคนในสามก๊กเป็นเรื่องแต่งนะฮะคนในตอนที่ชิงไงชิงคือก่อนจีนไงวันนี้กลับไปก็นอนวันนี้เรากลับไปเราจะไปขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องไปเจิ้งโจวและตอนนี้เราต้องเดินขึ้นไปทุกคนเห็นความชันนั่นไหมยอดไปเลยกดไลค์ใช่ป่ะกดไลค์รัวๆกดไลค์รัวๆทุกคนมันชันมากนะเนี่ยแล้วมีคนด้วยแข็งแรง2คนเลยดูจากสภาพพี่ม่อนแล้วทุกคนน่าจะรู้ว่าเป็นยังไงพี่ต่ออ๋อนี่มันขึ้นไปอีกกับบ้านดูความชันพี่เต๋าบอกว่าใกล้ถึงบ้านแล้วใกล้กี่โมงใกล้ก็คือ600เมตรใกล้กี่โมงเมื่อกี้หนูเพิ่งจะหายเหนื่อยโอ้โหทุกคนดูรถก็คือแบบวู้ชันไม่ไหวกระเป๋าหนูก็หนักของก็เยอะยิ่งจะพามาเดินนี่หนูพูดจากใจจริงว่ามันลำบากถึงมันจะเป็นเมืองที่แบบน่าอยู่ช่างมันเถอะแต่หนูไม่อยู่มันเหนื่อยเหลือเกินเอาจริงถ้าเรามาแบบคนรวยอ่ะมันก็จะมีความสุขแฮปปี้แอนดี้อุ๊ยทงทงแต่ว่าเรามาแบบงบประหยัดนิดหน่อยไม่นิดต้องเดินเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงเดี๋ยวมิจอยขอปิดก่อนนะคะไปเจอกันที่สถานีรถไฟทีเดียวเดินมาถึงแล้วตอนนี้คือพี่ม่อนก็คือร้องไห้ไปเป็นที่เรียบร้อยโอ้ยไหนอะพี่ม่อนเหนื่อยอะคลิปนี้ไม่ได้เหนื่อยอะผมเดินมาเป็นระยะทางกว่าเกือบ1กิโล
แล้วตอนนี้ผมก็เจอรถฟ้าใต้ดินแล้วลาก่อนนะครับคุณหมิงผมจะไม่เจอคุณอีกแล้วครับตัวคุณหมิงผมจะเจอคุณเจิ้งโจแล้วครับที่นั่นมีราชรถพร้อมกับราชวังที่รอผมอยู่อุ๊ยตอนนี้เป็นรูปดอกไม้นะคะตอนที่เรามาเป็นรูปเครื่องบินมันเป็นดอกประจำของคุณหมิงป่ะดอกอะไรเนี่ยดอกนายหมิงตอนนี้เราขึ้นรถไปแล้วทุกคนมีอะไรจะบอกเยอะแหละเราได้ยืนยืนถึงเดียวบอกตอนนี้เรากลับมาที่คุณหมิงแอร์พอร์ตอีกแล้วหรือสนามบินคุณหมิงนั่นเองเพื่อที่เราจะได้นั่งเครื่องต่อไปที่เจิ้งโจไปทางมาเดี๋ยวเราจะต้องรอขึ้นเครื่องตอน4โมงเท่าไหร่นะสามเดือนเหรอ6โมง40แต่เราก็ต้องไปเช็คอินเราไปเช็คอินก่อนเราไม่ได้อยู่ทันก่อนตอนนี้เป็นเวลากี่โมงคะ3โมงบ่าย3รอ3ชั่วโมงนะทุกคนตอนนี้เราเช็คอินแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอขึ้นเครื่องตอน6โมงกว่านี่แหละแต่เกรดเนี่ยไกลกว่าสุวรรณภูมิอีกก็คือเราจะต้องนั่งรถไฟไปแล้วก็เดินต่อไปอีกนะครับจนถึงจะถึงเกตเราขึ้นรถไฟแล้วจะเดินทางไปที่เกตนะคะเตรียมขึ้นเครื่องบินจากรถไฟแล้วทุกคนบันไดเรื่องคือชันมากทุกคนดูไกลมากคือมันยาวไกลมากอุ๊ยมีร้านอาหาร33ของเราคือ338นะคะอยู่ตรงนู้นถึงเวลาที่ต้องเดินทางต่อแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วนะฮะหลังจากได้งีบไปหน่อยงีบในเกรดตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องขึ้นเครื่องครับเพื่อเดินทางไปที่เจิ้งโจวบ้านเกิดของพี่เต๋าเรานั่นเองไปเข้ามาแล้วกี่โมงแล้วเย็นแล้วหกโมงแล้วก็ยังแดดร้อนอยู่นะเนี่ยก็ยังแดดจ้านะนั่นคือเครื่องบินที่พระอาทิตย์อยู่สูงนะยุติการเดินแต่เพียงเท่านี้ขาหายไปแล้วข้างหนึ่งขาหายไอ้ขึ้นมาบนเครื่องแล้วนะครับนี่นั่งติดหน้าต่างกับปีกเครื่องบินฮะไฟนี้ผมนั่งติดกับแมปผมรอดตายจากการสั่งอาหารแล้วเมื่อเช้าผมสั่งมั่วตอนมาคุณหมิงได้บะหมี่เนื้อปลาแต่ครั้งนี้ผมไม่มั่วละโอ้ผมมีนี่อยากได้ข้าวครับไปเดี๋ยวรอไปเจอกันที่เจิ้งโจวครับผมตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่ม34นาทีครับยังไม่ได้ออกจากเครื่องบินเลยเพราะว่าสะพานเชื่อมที่ออกไปขัดข้องครับผู้โดยสารก็เลยค้างหมดเลยไปไหนไม่ได้เลยจะตายแล้วไม่มีการหายใจรู้ว่าพูดอะไรยังไม่ค่อยเวิร์กเลยรอนานมากเดี๋ยวดูว่าจะได้ออกจากเครื่องกี่โมงฮะแล้วเราก็ได้ออกจากสนามบินแล้วครับทุกคนเจียนว้าวโอ้อากาศเย็นมาก
นี่คือเจิ้งโจฮะว้าวเดี๋ยวเราจะไปเอากระเป๋าที่โหลดกันใช่ไหมพี่เต๋อใช่ครับอาการมันเป็นยังไงครับพี่จอยเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากพี่อาร์ตพี่นอตตอนนี้ก็ต้องมารอกระเป๋านะจ๊ะนี่น่าจะอีกสักพักใหญ่เลยวันนี้เดินไปกี่ก้าวครับก็คือเคลื่อนไหวไป 1,600 แคลออกกำลังกายคือมันจับเองนะเออคือมันจับว่าเราออกกำลังกายชั่วโมงนึงขั้วสุดไปเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่การเดินทางไปบ้านเกิดเมืองนอนของพี่เต๋านะครับผมตอนนี้เราอยู่ในในทีมในว่าฉันอยากว่าไว้ทุกทีมกับพี่เต๋าไม่มีความสัมพันธ์ได้เวลาพักผ่อนแล้วตอนนี้ก็ขึ้นรถมากับครอบครัวของพี่เต๋านะครับมาร้านอาหารคืนได้เลยอะไรนะแม่ชนด้วยแม่คนอะไรแม่พี่เต๋าอะไรนะฮะกินอะไรนะกินกินเกี๊ยวดีกว่าขึ้นมาอ๋อเออเออเฮ้เหมือนมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะความโชคดีใช่ไหมใช่กินเกี๊ยวอุ้ยนี่เหมือนในหนังเลยอ่ะเหมือนในหนังจีนสมัยโบราณอ่ะเดี๋ยวจะเอาไส้เป็นแบบว่าเนื้อสัตว์หรือว่าจะเอาไส้ที่แบบผัดของเนื้อสัตว์ครับเนื้อสัตว์ใช่มั้ย17 17องศานี่17องศามีเชด้วยพี่เต๋าอันนี้เนื้ออะไรของขาหมูอ๋อหมูหมูนี่ก่อนกระดูกนี่น้ำจิ้มเนี่ยดูไงก็หมูนี่เห็นไหมขนาดขนาดเย็นๆนะก็กินเข้าไปเลยกระไก่ไก่เนาะไก่เหรอไก่เฉียวโอเคอาหารมาเพิ่มครับนี่เกี๊ยวอันนี้เป็นเกี๊ยวสัตว์อันนี้เป็นเกี๊ยวผักแน่เลยเกี๊ยวมีเกี๊ยวดึงไหมคนจีนฮะคนจีนเชื่อว่าถ้าเราเพิ่งมาถึงประเทศจีนแล้วก็ได้กินเกี๊ยวจะเพิ่มอะไรนะสิริมงคลนะครับจริงเหรอเริ่มแบบความเป็นสิริมงคลเอาก็พี่พูดเองเมื่อกี้นี่ครับเกี๊ยวไม่รู้ข้างในเป็นไส้อะไรนะอะไรนะเกี๊ยวหรือเกี๊ยวนะเกี๊ยวก็ไก่เนื้อสัตว์เนื้ออะไรอ่ะหมูกินเอ้าอร่อยเฉยมาขนมจีบเลยเอออร่อยแล้วถ้าเป็นไส้ผักอ่ะขนมกาวจะเป็นอะไรไส้ผักน่าจะเป็นรสชาติเหมือนในนั่นกุ้ยช่ายแต่ไม่ใช่เหมือนกุ้ยช่ายเลยแต่ไม่ใช่ครับอร่อยอร่อยลองใส่น้ำจิ้มดูทุกคนนี่จิ้มน้ำจิ้มไม่จิ้มดีกว่ามีเฉวียที่ต้นตำรับของแท้ไอเมืองเนี้ยเมืองเจิ้งโจวเนี่ยคือเมืองกำเนิดของมีเฉวียเนี่ยแบรนด์อันดับต้นๆของโลกนู่นอยู่ตรงหัวถนนพี่จอยกำลังจะพาเดินไปเขาปิดหรือยังเอ้ยหรือเขาปิดแล้ววะปิดแล้วปะมองเข้าไปไหมนี่ยังไม่ปิดนะปิดแล้วล่ะปิดแล้ว
ปิดแล้วไม่ได้กินแล้วถ้ากินอ่ะเขาปิดหรือเขาเสียงดังใส่กูเฉยผมเข้าไปเขาพูดอะไรไม่รู้แต่ผมเดาว่าน่าจะปิดอ๋อเออปิดแล้วสงสัยตึกแล้วไปดีกว่าไปก่อนนะเอ๊ะพักกันนะมาต่อจ้ะงั้นเดี๋ยวไปโรงแรมดีกว่าไปโรงแรมกันเถอะตอนนี้เรากำลังเข้าโรงแรมนะฮะ3-2-5ที่เราต้องไปเชียร์มีกวนอูอยู่ช่วยเราได้ประสบการณ์อูโดนลุงแทงตายนะคนตอนนี้เรากำลังขึ้นไปที่โรงแรมแต่นี่จอยคิดว่ามันก็น่าจะโอเคนะดีนะดาวดาว他的声音发生那个有声的嗯啊有声的哦คืนนี้เดี๋ยวเราจะนอนที่โรงแรมจอยนะครับหรอโรงแรมจอยแล้วก็ชุดคาเช่ซื้อ4เกียร์หรอไงก็บอกว่าคืนนึงประมาณ400 4-500 บาทโดยประมาณครับโอเคอยู่ได้เตียงนุ่มก็โอเคแล้วขอให้เตียงนุ่มโอเคแล้วเตียงนุ่มน้ำแรงนะโอเคเลยเราไม่ได้เช็คห้องน้ำไฟแม่งอัปากูหลอดเลยเจลักวายจอยคืนนี้เราจะนอนที่โรงแรมจอยนะครับจอยแปลว่าสนุกไม่มีอะไรเลื่อนขึ้นหรอมันก็มีเด็กที่ไหนไม่รู้ก้มมามองไข่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าแบรนด์ต่างๆที่นี่เท่าไหร่ถ้าเทียบกับที่ไทยนะนี่ก้มตัวเบกเบกตัวเบกเบก